ิลิสโค่นนิชิคุริคว้าแชมป์ US Open สมัยแรกไลออนส์ดุเปิดบ้านฟัดไจแอนท์กระจุยสื่อเผยเวนเกอร์หวังรวบเคดิราและกาซิยัสแบบไม่มีค่าตัวสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงของวันอังคารที่9กันยายนนะครับอยู่กับคุณกิติกรและผมธิตพลครับครับนี่ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้แชมป์ US Open เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือไม่ว่าจะเป็นใครหน้าใหม่แล้วก็ของแปลกแน่นอนนะครับสำหรับGrand Slam สุดท้ายของปีครับนักเทนนิสจากโครเอเชียกับญี่ปุ่นเข้าชิงกันเองแล้วก็ผลการแข่งขันได้ออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าเป็นมารินซิลิชครับที่ทำให้มีนักเทนนิสจากโครเอเชียกลับมาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีติดตามผลกีฬารอบโลกที่น่าสนใจกันในช่วงแรกก่อนเลยครับโดยที่ผลเทนนิส US ของ Open นะครับซึ่งก็เป็นแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีเล่นกันที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับก็รายการสุดท้ายก็คือประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งปฏิทินการแข่งขันนี่ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปทาง US Open ก็จะทดลองปรับโปรแกรมมาให้นัดชิงชนะเลิศของชายเดี่ยวเนี่ยมาเล่นกันในคืนวันจันทร์นั่นเองนะครับโดยที่มารินซิลิชเข้ามาในฐานะมืออันดับ14ของรายการรอบที่แล้วในชนะโรเจอร์เฟเดอเรอร์เข้ามาด้วยนะครับก็ท็อปฟอร์มครับในรอบชิงชนะเลิศทำไป17เอสนะครับกับอีก38ช็อตวินเนอร์คนเคนิชิโครินักเทนนิสมือ10ของรายการจากญี่ปุ่นที่ฟอร์มแรงเข้ามารอบที่แล้วก็คนมือ1โนวัคจอโควิชมาด้วยนะครับแต่ว่านิชิโคริฟอร์มหลุดกระจุยครับนัดชิงชนะเลิศอันฟอสโอลเลอร์ไปถึง30ครั้งแล้วก็ทำให้ซิลิชชนะนิชิโคริไปแบบเด็ดขาดครับ3เซตรวดครับสกอร์6ต่อ3ทั้ง3เซตเลยทำให้ซิลิชได้แชมป์ US Open ได้สำเร็จครับแล้วก็การแข่งขันในระดับการสลัมไปครองเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยครับนับตั้งแต่เจ้าตัวนั้นเทิร์นโปรมาเมื่อ10ปีก่อนอีกทั้งเขายังเป็นนักเทนนิสจากโครเอเชียคนแรกที่ทองแชมป์แกรนด์สแลมได้สำเร็จในรอบ13ปีหลังจากโกรันอีวานิซิวิชซึ่งตอนนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นโค้ชของซิลิชเองนะครับอีวานิซิวิชเคยได้แกรนด์สแลมสุดท้ายกับนักเทนนิสโครเอเชียก็คือวิมเบิลดันเมื่อปี2001ตอนนี้ซิลิชก็ยังเป็นแชมป์ที่มีมือวางอันดับต่ำที่สุดหรือว่าพอแรงนั้นเกินแรงกิ้งเกินอันดับ10ของรายการที่มาคว้าแชมป์ได้สำเร็จครับต่อจากที่พิสัมภาษณ์นั้นเคยทำไว้ได้ในปี2002ซึ่งย้อนไปตอนพิสัมภาษณ์นี่เจ้าตัวมาในฐานะมือ17ของรายการแล้วก็ได้แชมป์นะครับคราวนี้เป็นซิลิชครับที่เป็นมืออันดับ14แต่ก็ได้แชมป์ไปครองได้เหมือนกันก็เสียดายนิชิโคริ นะครับใช่ครับแต่ก็ นะต้องแค่เอาใหม่กันครับก็ไปดูสนุกเกอร์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ครับในวันแรกครับซึ่งรอนนี่โอซาลิเวนครับพ่ายอลันแบ็กมานัสตกรอบแรกการแข่งขันสนุกเกอร์รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่เซี่ยงไฮ้แกรนด์สเตทประเทศจีนการแข่งขันรอบแรกทำการตัดสินจากระบบ5ใน9เฟรมแชมป์สนุกเกอร์5สมัยครับรอนนี่โอซาลิเวนมือ4ของรายการจากอังกฤษตกรอบแรกไปอย่างเหนือความคาดหมายหลังจากพ่ายให้กับอลันแม็กมานัสมือ23ของรายการจากสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์3ต่อ5เฟรมก็ถือว่าพลิกทีเดียวครับสำหรับแชมป์สนุกเกอร์โลก5สมัยอย่างรอนนี่โอซาลิเวนส่วนชอนเมอร์ฟี่ครับมือ7ของรายการจากอังกฤษก็สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่2ได้สำเร็จหลังต้องออกแรงเหนื่อยถึง9เฟรมก่อนจะสอยคิวเฉือนเอาชนะโจสเวลมือ32ของรายการจากไอร์แลนด์เหนือไปด้วยสกอร์5ต่อ4เฟรมก็คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันในวันที่2ครับในช่วงบ่ายของวันนี้ทาง True Sport HD 1 True Sport 7แล้วก็ True Sport HD 3ครับตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปจะดูก็ได้ถึง3ช่องทางนะครับเราไปต่อด้วยอเมริกันฟุตบอล NFL นะครับสัปดาห์ที่2ก็ลงแข่งกันอยู่นะครับโดยที่มีผลคู่ที่น่าสนใจมาฝากกันครับซึ่ง Detroit Lions ก็เป็นฝ่ายเปิดสนาม Ford Field ต้อนรับการมาเยือนของ New York Giants ครับรูปเกมครับในช่วงควอเตอร์แรก Lions เปิดฉากเล่นเกมบุกได้ดุเดือดครับแล้วก็ได้บุกต่อเนื่อง2ครั้งจนกระทั่งมาได้ทัชดาว
2หนครับจากเกาวินจอห์นสันแล้วก็จบควอเตอร์แรกทำให้ Lions ออกนำมาอย่างสวยงามครับ14-0คะแนนส่วนในช่วงควอเตอร์ที่2 Giants เองก็มาเร่งตีตื้นเมื่อ Eli Manning ครับคว้างบอลให้กับ Rally Donnell เข้าไปทำทัชดาวน์แล้วก็ทำให้ขยับไล่ตามมาเป็น7-14คะแนนแล้วก็เป็นจังหวะเดียวที่ทำสกอร์กันได้ในช่วงควอเตอร์ที่2เข้าสู่ควอเตอร์3ครับแม้ว่าเกมรุกของ Lions จะดูตื้อๆไปบ้างแต่ก็มาเก็บได้จาก2ฟิลโกจากการเตะของเน็ตฟริสแล้วก็บวกกับการวิ่งทัชดาวน์ของแมทธิวซัฟฟอร์ดด้วยทำให้จบควอเตอร์ที่3 Lions ขยับหนีห่างไปถึง27-7คะแนนนะครับนำถึง29แล้วก็เหลือควอเตอร์เดียวควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยแม้ว่าราชเจนนิงจะวิ่งทำทัชดาวน์ตีตื้นให้ไจแอนท์มาได้แต่ว่าชอยเก้เบลครับก็มาวางทัชดาวน์เพิ่มให้กับไลออนส์ได้อีกจบเกมดีทรอยต์ไลออนส์เปิดบ้านเอาชนะนิวยอร์กไจแอนท์ไปแบบขาดลอยครับ35-14คะแนนยังมีผลฟุตบอลกระชับมิตรครับแต่ว่าผลอีกคู่นึงวันนี้ยังไม่จบนะครับ NFL ที่มียังเหลือห้อยท้ายอีกคู่นึงควอเตอร์สุดท้ายแล้วครับเป็นการเจอกันระหว่างทางอาริโซนาคาร์ดินัลเปิดบ้านเจอกับซานดิโก้ชาร์เจอร์ตอนนี้ควอเตอร์สุดท้ายเหลือเวลาอีกเกือบ7นาทีนะครับสกอร์ล่าสุดดินชาร์เจอร์นำอยู่17-12คะแนนนะครับก็เดี๋ยวถ้าทันเบรก2ให้จบนี่เดี๋ยวจะมีสรุปผลการแข่งขันในคู่ที่ยังค้างอยู่ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบด้วยนะครับกลับไปดูกันที่ผลฟุตบอลกระชับมิตรเมื่อคืนที่ผ่านมาครับซึ่งเกาหลีใต้ครับแพ้อุรุกวัย0-1อุซเบกิสถานเอาชนะนิวซีแลนด์3-1และซาอุดิอาระเบียก็แพ้ออสเตรเลียไป2-3จากผลกีฬาที่น่าสนใจผ่านไปในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวในช่วงเบรกที่2ของรายการเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวทั้งวงการฟุตบอลแล้วก็ความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาโลกด้วยครับช่วงนี้พักก่อนสักครู่หนึ่งครับ